สวัสดีครับอาจารย์ช่างทุกๆท่านรวมถึงครูฝึกสอนของชมรมรวมช่างด้วยใจซึ่งชมรมรวมช่างด้วยใจกำเนิดขึ้นมาได้นั้นก็คือครั้งแรกเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วผมได้เดินทางมาจังหวัดร้อยเอ็ดพูดคุยกับครูฝึกสอนคืออาจารย์ปอว่าเดี๋ยวเราจะก่อตั้งชมรมเป็นคนแรกนะครับในประเทศไทยที่ผมเดินทางมาหาแล้วก็ร่วมมือกันทำโครงการต่างๆซึ่งแต่ละครั้งนั้นเวลามีสัมมนาอาจารย์ปอต้องปิดอู่5วันนะครับหรือถึง1อาทิตย์เพื่อเดินทางไปให้ความรู้กับสมาชิกของพวกเราไม่ว่าจะจังหวัดเพชรบูรณ์ตาคลีหรือจัดสัมมนาที่โคราชหรือที่พัทยาอาจารย์ปอต้องปิดอู่ยอมเสียรายได้ของตัวเองและควักกระเป๋าตัวเองเดินทางไปทำกิจกรรมให้พวกเราคือทุกคนจะควักกระเป๋าตัวเองหมดยุคหลังๆเราเริ่มเติบโตขึ้นมาก็มีการแยกออกมาเป็นกลุ่มๆก็ไม่เป็นไรแต่กลุ่มเรายังอยู่ทุกวันนี้แล้วก็มีความโชคดีที่เรามีครูฝึกสอนหลายท่านเข้าใจปัญหาต่างๆทำให้พวกเราเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่เรียกว่าสมาชิกเราก็ไม่น้อยกว่าใครนะครับตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรามีสาขาทั่วประเทศทุกจังหวัดที่มีทำโครงการของพวกเราอยู่ทำไมผมถึงเน้นเรื่องหัวฉีดที่ครูฝึกสอนอาจารย์ปอเพราะในอนาคตรถหัวฉีดจะเสียเยอะมากเพราะว่าน้ำมันดีเซลของปัจจุบันที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างจะไม่สะอาดเพียงพอเพราะฉะนั้นหัวฉีดจะเสียเยอะไม่ว่าแต่ประเทศไทยนะต่างประเทศก็เสียเยอะเข้าถึงทำโครงการนี้ค่อนข้างจะเยอะมากก็ขออวยพรให้อาจารย์ช่างทุกท่านเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับแล้วก็นำความรู้ตรงนี้กลับไปต่อยอดเพื่อเสริมสร้างธุรกิจของตัวเองบนความถูกต้องเราจะไม่เอาเปรียบเหมือนครูฝึกสอนเขาบอกไว้ว่าอย่าชาร์จลูกค้าเราไม่จำเป็นต้องชาร์จลูกค้าเราทำตรงไปตรงมาเดี๋ยวเงินก็มาเองเพราะว่าเงินอยู่กลางถนนเยอะแยะหลายล้านล้านคันตอนนี้ที่เข้ารอพวกเราอยู่เราเอาให้จบในกลุ่มของพวกเรานั้นในกลุ่มไลน์โดยเฉพาะกลุ่มไลน์เราจะคุยกันเราจะช่วยเหลือตลอดเวลาให้ส่งคำถามเข้ามาแล้วก็ครูฝึกสอนทั้งหมดใครว่างเขาจะโดดลงไปช่วยทันทีนะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณครูฝึกสอนนะครับที่ให้โอกาสสมาชิกรุ่นหลังที่ทำให้เรามีวันนี้ขึ้นมาเรามีรายได้เสริมบนความถูกต้องแล้วก็สิ่งหนึ่งดีที่สุดก็คือกิจการหรือบ้านของเราเรามีกฎของบ้านของเราซึ่งคนอื่นจะมายุ่งในกิจการในบ้านเราไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องถือปฏิบัติก็คือคนทุกคนเก่งอยู่แล้วแต่คนอื่นเขาจะมาคุมเราเนี่ยเราจะไปยอมทุกคนมีเอกสิทธิ์ของตัวเองซึ่งไม่มีมนุษย์หน้าไหนสามารถไปก้าวก่ายชีวิตคนอื่นได้ตรงนั้นก็คือผิดก็ขอฝากตรงนี้แล้วก็ครูฝึกสอนทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับก็ทุกท่านรับประทานอาหารได้เลยนะครับเดี๋ยวเรายังมีจับรางวัลอยู่เรามาเฮ้ยรับประทานอาหารก็ได้เลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชมคลิปดีๆของสอใหญ่ยนต์จูนนิ่งอาจารย์ใหญ่อำเภอตะคีจังหวัดนครสวรรค์แต่วันนี้ผมอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับมาทำอะไรที่ไหนอย่างไรเรายังไม่บอกกันแต่ตอนนี้หลายคนจะเห็นทางนี้เพียบเลยรวมถึงอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่เหมือนมาอนุโมทนาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถือข้าวมาด้วยแต่ยังไม่บอกว่าข้าวเอามาทำอะไรแต่ที่นี่ต้องข้าวรุ่นนี้ครับข้าวหอมมะลิอร่อยแน่นอนนะแต่มาทำอะไรยังไม่บอกนะครับตอนนี้เราอยากให้รู้จักทุกคนก่อนเลยว่าในนี้ทุกคนเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างมีใครบ้างนะฮะแนะนำทีละคนเลยเดี๋ยวผมจะให้ตั้งแต่ด้านล่างก่อนเลยนะอาจารย์ปอคนสุดท้ายคนไหนคืออาจารย์ปอเดี๋ยวอาจารย์ปอถือไมค์ไว้เฉยจากยืนนี่ก่อนครับเอายืนเลยครับผมให้ยืนแนะนำให้ยืนครับผมช่างโออู่ขอนแก่นออโต้คาร์ครับผมอยู่ที่ขอนแก่นครับอู่ชื่ออะไรนะครับขอนแก่นออโต้คาร์ครับผม
ขอนแก่นออโต้คาร์ครับผมนะครับอยู่ที่ขอนแก่นนี่เองครับนะครับโอเคครับผมนี่จากขอนแก่นนะครับอู่ขอนแก่นอ่ะให้ไมค์ต่อไปเลยครับครับมองกล้องดูเลยครับผมช่างโอครับSTอะไรยนต์ช่างโอช่างโอเหมือนกันเลยแสดงว่าผูกเสี่ยวกันได้เลยเนี่ยผูกเสี่ยวกันได้เลยครับอยู่ที่ไหนอำเภอเชียงของครับจังหวัดเชียงรายครับโอ้ยมาจากเชียงรายเลยมาไกลอันนี้นี่มาแต่เมื่อคืนครับเมื่อวานนี้เลยนะครับเดินทางมาขี่คนครับสองคนใช่ไหมอ้าวงั้นคนต่อไปเลยครับจากเชียงรายเหมือนกันอู่อะไรบอกนิดนึงครับครับผมช่างขุนครับผมจากร้าน KK Service เชียงรายครับที่ไหนนะ KK Service ครับ KK Service ครับเชียงรายครับนะครับโอเคครับผมมากัน2คนครับมา2คนเอาจักรยานมาหรือมอเตอร์ไซค์เอามอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์มาครับโอเคขอบคุณครับท่านต่อไปเลยครับอ่ะมายืนตรงนั้นเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรอ้าวยืนครับผมอุวิรัตจากอุบลครับจากที่ไหนนะอุบลครับอุบลราชธานีครับโอเคนะครับอ่ะท่านต่อไปเลยครับโอ้ยิ่งเจริญจังหวัดกระบี่ครับกระบี่มาจากทะเลเลยทำไมไม่เอาหอยใหญ่ๆมาบ้างจากกระบี่ท่านต่อไปเลยครับครับผมจากเชียงยาวเซอร์วิสอุดรธานีครับช่างอะไรนะครับช่างยาวครับช่างยาวเซอร์วิสครับจากที่ไหนครับอุดรครับอุดรธานีนะครับใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะครับใกล้ๆร้อยเอ็ดนะครับสวัสดีครับผมช่างตีจากอุดรดีเซลครับร้านอยู่จังหวัดอุดรครับจังหวัดอุดรในตัวเมืองใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับหลายคนจำไว้นะครับว่าอู่ที่ไหนบ้างเราอยู่ที่ไหนบ้างเลยครับสวัสดีครับผมช่างแบ็กปากชมเจริญยนต์จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยนะครับมาจังหวัดเลยอ่ะต่อไปเลยครับ เดี๋ยวเจ้าของที่ทีหลังช่างสอนครับจากอู่สอนกลการพิษณุโลกครับพิษณุโลกนะครับสองกลการนี่จังหวัดพิษณุโลกนะครับครับผมร้านชอเจริญยนต์ครับผมจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากเพชรบูรณ์นะครับมาจากเพชรบูรณ์ครับผมช่างต้นครับจากรามอินทรานะครับคูบอนรามอินทราคูบอนกรุงเทพมหานครครับครับผมแสดงว่าทั่วประเทศไทยเลยทั่วประเทศไทยแน่วันนี้ทั่วประเทศไทยเลยครับสวัสดีครับผมช่างเทพระยองครับจากจังหวัดระยองช่างเทพอ้าวนี่ไปเล่นน้ำทะเลได้ก็เลยกับกระบี่ใกล้กันคนละทิศเลยนะร้านยิ่งเจริญอ่าวลึกกระบี่ครับกระบี่ครับอ่าวลึกนะฮะครับผมชานทองเซอร์วิสคอนสวรรค์ชัยภูมิครับผมครับชานทองเซอร์วิสที่ไหนชัยภูมิใช่ไหมครับคนนี้คุ้นหน้าตลอดเลยเนี่ยเจอทุกงานครับผมนริศยานยนต์ครับจากพิษณุโลกครับผมพิษณุโลกอีกแล้วนะครับอีกท่านนึงครับครับนิชารุ่งเจริญครับจากสุรินทร์ครับจากสุรินทร์นะครับอีกท่านนึงครับนั่นล่ะช่างโด่ครับผมจากอู่ปอเจริญยนต์ละเอียดครับแล้วอู่ปอเจริญยนต์ที่เดียวกันครับปอเป็นใครอ่ะโน่นครับโน่นไม่เป็นใครนี่ครับอาจารย์ปอครับเป็นพ่อผมครับต่อไปขอเชิญคุณพ่อครับคุณพ่อเลยครับนี่คือเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เลยก็คืออาจารย์ปอครับครับสวัสดีครับอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับผมก็ในนามนะครับในนามอาจารย์ปอเจริญยนต์จังหวัดระยองนะครับครับซึ่งชื่อเสียงแรงนามนะครับคนรู้ทั่วกันทั้งประเทศครับรู้ตรงไหนนะครับรู้ตรงที่มาวันนี้แหละนะครับรู้ตรงที่มาวันนี้แหละครับครับก็ยินดีนะครับวันนี้มีความปลาปลื้มยินดีมากนะครับที่อาจารย์ช่างทุกท่านเดินทางมาจากทั่วทุกภาคนะครับไม่ครับตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้ทุกอย่างนะครับคือจริงๆวันนี้เรายังไม่ได้เสร็จงานยังไม่แต่เราเพิ่งเสร็จได้วันเดียวพรุ่งนี้จะมีต่ออีกพรุ่งนี้อยากให้พูดถึงเรื่องของโครงการดีๆตรงนี้นิดหนึ่งให้กับคนที่ดูคลิปของอาจารย์ใหญ่อยู่เนี่ยจะได้รู้ว่าเราอาจจะมีการอบรมแบบนี้กับช่างในชมรมเราอีกจังหวัดอื่นๆด้วยเผื่อใครสนใจอาจจะติดต่อมาที่อาจารย์ปอนะครับในโครงการอบรมในเชิงลึกของเรานะครับในเชิงลึกของเราในครั้งนี้นะครับในครั้งนี้เราก็มาจัดอยู่ที่ร้านอู่ปอเจริญยนต์นะครับในข้างหน้าเราก็ต้นปลายปีนะครับต้นปลายปีเราก็จะอาจจะจัดที่ร้านที่อาจารย์ชัยภูมินะครับอาจารย์ตะชัยภูมินะครับในต้นปีหน้านะครับในต้นปีหน้าประมาณนี้ปลายปีนะครับปลายปีซึ่งอาจารย์ช่างทุกท่านสามารถ
ติดตามนะครับติดตามในช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ของชมรมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตลบ Facebook ยายนจุนิ่งหรือว่าFacebook อุปจรัญยนต์นะครับก็สามารถไปสอบถามข้อมูลข่าวสารได้นะครับซึ่งเราก็จะทำการออกไปอบรมให้กับเพื่อนช่างที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ไกลๆนะครับเราก็ให้อาจารย์ช่างทุกท่านนำความรู้ตรงนี้ไปแก้ไขให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเพื่อทำการแก้ไขให้ลดรายจ่ายนะครับให้กับผู้ใช้รถได้ครับโอเคนี่คือเจ้าของพื้นที่คืออาจารย์ปอเจริญยนต์อู่ปอเจริญยนต์อยู่ที่ร้อยเอ็ดอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงไหนก็ไม่ไกลครับครับอยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้ๆสนามบินครับใกล้สนามบินใกล้สนามบินอำเภอธวัชบุรีธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดใครที่ปักหมุดมานี่พิมพ์คำว่าอะไรถึงจะเจอที่อู่เลยพิมพ์คำว่าอู่ปอเจริญยนต์ก็เจอเลยเจอเลยใช่ไหมครับเจอเลยครับโอ้โหนี่คือเสียงจากทีมงานของอาจารย์ปอเจริญยนต์นี่คือเท่ากับเหมือนทุกคนอยู่ตรงนี้เป็นสิทธิ์ของอาจารย์ปอมาอบรมเกี่ยวกับเรื่องของหัวฉีดครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของรถยนต์เลยทีเดียวเรื่องของหัวฉีดครับเราอาจจะไม่ได้เผยแพร่ไปทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเอ๊ะทำไมไม่เผยแพร่ให้เราเห็นเพราะว่าอันนี้เป็นความลับของช่างนะครับที่เราจะต้องสอนในกลุ่มพวกเราใครที่อยากจะรู้เรื่องราวตรงนี้คอยติดตาม Facebook ของอาจารย์ปอของสอใหญ่ยนจุนิ่งหรือพวกเราเนี่ยทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของชมรมรวมช่างด้วยใจแล้วก็ชมรมช่างซ่อมรถยนต์ด้วยใช่ไหมครับมีกี่ไม่มีชมรมก็คือ Facebook ของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลก็คือสามารถที่จะไปตามกันได้นะครับนะฮะก็คือเข้าไปที่อาจารย์ปอก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นแล้วก็กดไปเป็นเพื่อนหลักก็ให้กดเลยนะครับอู่เฟซอู่ปอเจริญยนต์นะครับเฟซอู่ปอเจริญยนต์ก็จะเจอนะครับเจอเลยตัวเป็นเสียงจริงๆครับเอาละนี่คือเสียงจากอาจารย์ปออีกคนหนึ่งปิดท้ายก่อนที่เราจะได้ไปรับประทานอาหารกันแล้วก็เดี๋ยวมีการจับรางวัลกันคนนี้คือเป็นบุคคลที่ริเริ่มและบุกเบิกให้เกิดเรื่องของช่างเกิดเรื่องของสารเคลือบต่างๆเกิดรวมตัวทั่วประเทศมาเป็นตรงนี้ได้นะก็คืออาจารย์ใหญ่เสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ใหญ่หน่อยครับเดี๋ยวให้อาจารย์ใหญ่พูดอะไรสักนิดหนึ่งก่อนครับคู่กันเลยนี่ครับอาจารย์ใหญ่คู่นี้เลย